MBU ISC on tour สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วง MBU ISC on tour ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมครับเราจะมาเยี่ยมชมน้องๆ นะครับที่มาสังเกตการสอนนะครับเป็นน้องๆในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษนะครับมาสังเกตการสอนนะครับที่โรงเรียนนี้เข้าไปเยี่ยมชมน้องๆและไปชมกิจกรรมบางส่วนของโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมครับThat arriving to me. What can be put? I have volunteer to put in my party. ครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกับบรรยากาศห้องเรียนชั้นม5/2นะครับอยู่กับน้องๆ3คนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยของเรานะครับซึ่งมาสังเกตการสอนนะครับว่าตอนนี้มีใครกันบ้างสวัสดีครับขอแนะนำตัวหน่อยผมชื่อนายภูวลินยศพลนะครับชื่อเล่นชื่อแม็กมาจากโรงเรียนมาจากมหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานสาขาการสอนภาษาอังกฤษปีที่2ครับค่ะชื่อนางสาวพิมรพัฒน์ทองโคตรค่ะชื่อเล่นชื่อส้มคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษค่ะจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏค่ะสวัสดีค่ะชื่อลินนะคะนางสาวกฤษณาจิรังดาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษค่ะครับเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่ได้ทำอะไรบ้างสิ่งที่ได้ทำนะครับหนึ่งเลยคือสังเกตการสอนเราก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดตั้งแต่เราเริ่มมาสังเกตการสอนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนของอาจารย์ต่างๆครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตครับเป็นยังไงความรู้สึกของส้มก็สนุกค่ะแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ทุกท่านนะคะให้การต้อนรับแล้วก็แนะนำค่ะเป็นยังไงบ้างเรามาตรงนี้แล้วคิดว่าเราไปใช้อะไรในการเรียนแล้วก็จะเป็นครูในอนาคตของสำหรับหนูนะคะได้เทคนิคการสอนค่ะเพราะว่าเด็กที่นี่ค่อนข้างดื้อแล้วคุณครูที่นี่ก็สามารถที่จะควบคุมชั้นเรียนได้ก็จะเป็นเทคนิคค่ะควบคุมชั้นเรียนเรื่องเทคนิคการสอนก็ดูรูปแบบของครูแล้วค่ะแล้วเราคิดว่าถ้าสมมติไปเป็นครูจริงๆเนี่ยในความเป็นตัวของเราหรือว่าแนวคิดของเราที่อยากจะเอาไปสอนในรูปแบบของเราเนี่ยครับผมถ้าผมได้เป็นครูนะครับรูปแบบการสอนของผมก็ผมจะสอนเด็กไม่ให้เครียดมากจนเกินไปในรูปแบบการสอนของผมให้เด็กเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นและรักในภาษาอังกฤษครับโอเคครับนี่ก็คือน้องๆทั้ง3คนวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับแล้วก็มาเยี่ยมโรงเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแม็กเนาะพาไปพบกับท่านผู้อำนวยการก็เยี่ยมชมบรรยากาศของโรงเรียนนะครับกับโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมครับและเราจะมาชมกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งครับที่โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมนะครับจะนำเสนอนั่นก็คือกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโดยวันนี้มีน้องปอนนะครับแนะนำชื่อหน่อยครับผมปอนนะครับอาทิตย์นาคาครับผมครับให้น้องปอนพาไปดูกิจกรรมเด่นโดดเด่นยังไงครับครับกิจกรรมของชุมนุมรอดอนะครับเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในโรงเรียนของเรานะครับเพราะว่าเขาจะมีรอดอจิตอาสาแล้วก็รอดอเนี่ยจะเป็นเฮดหลักในการช่วยกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเรารวมกับของสภานักเรียนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันครับWhat?
อนนี้เรามาอยู่ที่กลางสนามนะครับของโรงเรียนยงวงกตพิทยาคมนะครับมาดูกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารที่ว่ามีจุดเด่นก็คือเป็นจิตอาสาด้วยแล้วก็กำลังฝึกกันเลยครับตอนนี้แข็งแรงมากนะเดี๋ยวเรามาสอบถามดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับครับผมในใครเอ่ยที่จะมาพูดคุยกับพวกเราได้ครับเชิญให้หน่อยครับนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนเราโดดเด่นอะไรบ้างครับผมก็จะมีทางด้านการฝึกครับผมครับก็จะมีโครงการรอดอจิตอาสาด้วยครับผมจิตอาสาคือไปทำอะไรบ้างก็คือจะไปก็คือจะไปปลูกป่าครับผมแล้วก็ไปช่วยงานที่วัดบ้างครับผมครับเป็นกลุ่มของพวกเราคือสมมติว่าชุมชนขอความร่วมมือมาคือรอดอก่อนเพื่อนเลยครับผมครับตอนนี้มีประมาณกี่นาย48นายครับผม48นายนะครับเป็นรอดอตั้งแต่ปี1ถึงปี3ครับผมปี1ถึงปี3นะครับถ้าเราดูบรรยากาศการซ้อมนะครับขอบคุณนักศึกษาวิชาทหารกิตติชัยครับผมจิระนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับครับและนี่ก็คือกิจกรรมที่โดดเด่นของเรียนเวียงวงกตนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศนะครับของโรงเรียนของเราน้องปอนี่อยู่ม.ไหนนะอยู่ม.6ครับผมครับแนวทางที่จะไปเรียนต่อมีหรือยังมีแล้วครับผมครับครับส่วนตัวผมอยากจะเข้าคณะเทคโนโลยีธรณีของม.ข.แล้วเพื่อนๆเราได้ยินเพื่อนไหมว่าอยากไปเรียนที่นั่นที่นี่ครับก็มีครับแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนอาจจะไม่ถึงครึ่งของห้องครับผมครับก็ส่วนมากเพื่อนก็จะไปม.ข.เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนคิดว่ามันใกล้ด้วยครับแล้วก็มีม.ม.ส.บ้างครับแล้วก็จะเป็นของมหาลัยของม.ม.ร.ครับผมเราได้แนวอะไรหรือยังยังครับเบื้องต้นยังไม่ได้แนวเดี๋ยวจะมีช่วงแนะแนวให้น้องๆได้รู้จักมหาวิทยาลัยของเราด้วยครับนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีที่เรียนที่อะไรก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยมหาคุณมีหลายสาขาหลายคณะด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องปอนแล้วก็น้องแม็กนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการด้วยนะครับบรรยากาศในช่วงนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมการไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเนาะอาจจะไม่ได้เห็นภาพกิจกรรมเยอะมากมายเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ซ้อมอะไรกันเยอะแยะนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับในช่วง MBUISC on tour เดี๋ยวเราจะไปทัวร์โรงเรียนไหนกันต่ออย่าลืมติดตามชมในช่วงนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมและน้องแม็กน้องปอนต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับMBU ISC on tour